เรื่องราวของลุงวัย68อดีตแชมป์โอลิมปิกวิ่งมาราธอนที่ถูกส่งมาอยู่บ้านพักคนชรากับชีวิตที่แสนจะเชื่องช้าและน่าเบื่อหน่ายมันเลยทำให้ลุงแกตัดสินใจปล่อยอายุเป็นเพียงตัวเลขโดยการเคาะสนิมหนีความจำเจกลับคืนสู่ลู่วิ่งอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Back on Track เส้นทางชัยพลังใจเกินร้อยแล้ววันนี้เรานั้นก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันโอลิมปิกในปี1956ประเภทวิ่งมาราธอนโดยดาวเด่นนั่นคือพอลเอเวอร์ฮอฟที่เขานั้นได้วิ่งเหยาะๆมาอย่างต่อเนื่องแต่พอจะเข้าสู่สนามเขากลับวิ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจนได้แชมป์ในปีนั้นและกลายเป็นตำนานของชาวเยอรมันตัดมาในปัจจุบันลุงพอลนั้นก็มีอายุเกือบ70และไม่เคยกลับไปลงวิ่งตั้งแต่นั้นมาในตอนนั้นมาโก้ภรรยาของลุงแกอยู่ๆนั้นก็มีอาการหน้ามืดและล้มลงบาดเจ็บจนบิสกิตลูกสาวที่รู้เรื่องก็รีบเดินทางมาที่นี่และเธอเนี่ยก็เครียดจัดเพราะภายในเดือนนี้แม่น่ะเล่นวูบไปถึง3ครั้งเลยอยากให้พ่อกับแม่ลองคิดทบทวนเรื่องบ้านพักคนชราเพราะว่าเธอนั้นต้องเดินทางบ่อยไม่มีเวลามาดูแลพ่อกับแม่และพ่อกับแม่นั้นก็แก่มากแล้วไม่ควรอยู่กันตามลำพังเลยขอร้องให้พ่อกับแม่ไปอยู่ที่นั่นแถมยังบอกว่าเธอนั้นติดต่อที่นั่นไว้เรียบร้อยซึ่งสุดท้ายทั้งคู่นั้นก็ต้องยอมไปอยู่บ้านพักคนชราตามที่ลูกสาวนั้นขอร้องด้วย2คนแก่ก็ทำได้เพียงให้กำลังใจกันและกันส่วนลูกสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสเธอน่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาแถมบางไฟบินเธอน่ะก็ต้องเจอหน้าแฟนเก่าที่เขานั้นทำงานเป็นสจ๊วตตัดมาที่ลุงพอกับภรรยาในการมาอยู่บ้านพักคนชราวันแรกพวกเขานั้นก็ต้องทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าโฟลคอยนำพวกเขานั้นร้องเล่นเต้นรำโดยลุงพอที่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้แกนก็เซ็งนี่เรามาทำอะไรที่นี่แต่ถึงกระนั้นแกนก็พยายามฝืนใจทำเป็นไม่รู้สึกอะไรส่งยิ้มให้กำลังใจภรรยาในคืนนั้นลุงพอนั้นก็ตื่นมาเห็นว่าปามาโกนั้นมีอาการเผลอพูดถึงวันเก่าๆทำให้แกนก็รู้สึกเป็นห่วงภรรยาวันต่อมาโฟลก็พาคนเฒ่าทำงานประดิษฐ์แต่ดูเหมือนว่าลุงแว่นคนนี้แกน่ะชอบทำตัวเป็นหัวหน้าแค่ลุงพอน่ะทำท่าทีเบื่อหน่ายแกน่ะกระแสไม่หยุดแถมโฟลยังเข้าข้างลุงแว่นสุดฤทธิ์พยายามบอกว่านี่มันเป็นกิจกรรมฝึกสมองแต่สำหรับลุงพอแกนั้นมองว่ามันน่ะโคตรน่าเบื่อและแกนั้นก็ไม่ได้อยากทำอะไรทั้งนั้นเท่านั้นแหละลุงแว่นที่ไม่พอใจก็ทุบโต๊ะเสียงดังจนทุกคนนั้นก็ตกใจลุงพอที่ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้แกนั้นก็ลุกไปจากที่นี่และเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านและจังหวะนั้นภรรยานั้นกลับปฏิเสธที่จะไปกับลุงแกบอกว่าบางทีชีวิตของพวกเรามันอาจจะจบลงที่นี่จริงๆซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นลุงพอเนี่ยก็ดิ้งไปก่อนจะเดินไปจากที่นี่ทิ้งภรรยาไว้เพียงลำพังแต่สุดท้ายแกนั้นก็ทำใจไม่ได้เดินกลับมาอยู่เป็นเพื่อนภรรยาอีกครั้งและจ้องมองไปที่รูปภาพสมัยที่แกนั้นได้แชมป์โอลิมปิกกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างทุกคนกำลังร้องเพลงสวดมนต์ลุงพอนั้นก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมหยิบชุดกีฬาตัวเก่าของตัวเองมาใช้กระทั่งระหว่างที่โฟนนั้นนำเทศนาอยู่ๆป้ามือเปียโนแกนั้นก็มองไปเห็นอะไรบางอย่างทำให้ทุกคนนั้นก็มองไปทางเดียวกันและภาพตรงนั้นมันคือลุงพอที่กำลังซ้อมวิ่งอยู่รอบบ้านพักคนชราแต่แกที่แขวนรองเท้ามานานเกินกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็ถึงกับเหนื่อยหอบและในเที่ยงวันนั้นลุงแว่นนั้นก็ถามก่อนเลยว่าลุงพอนั้นเป็นบ้าเป็นบออะไรมีทราบอยู่ๆจะมาคึกอะไรเอาป่านนี้ลุงแกเลยสวนกลับทันทีบอกว่าแกกำลังซ้อมวิ่งเพื่อจะกลับไปลงวิ่งในรายการเบอร์ลินมาราธอนฟังอย่างนั้นลุงแว่นนั้นก็หัวเราะย่อทันทีเท่านั้นแหละลุงแกก็ลุกเดินไปที่โต๊ะของลุงแว่นถามว่าบอกแว่นแกไม่รู้หรือไงว่าฉันนั้นเป็นใครลุงแว่นที่ไม่รู้จริงๆแกก็สายหัวแต่ลุงตัวเล็กที่นั่งข้างๆแกกลับตะงิดตะงิดคุ้นๆอย่างบอกไม่ถูกเลยรีบกลับไปลื้อของสะสมของแกจนไปเจอรูปสมัยโอลิมปิกปี1956กับอดีตไอดอลของแกซึ่งพอมองดูดีๆมันก็ทำให้แกนั้นถึงกับตะลึงเพราะคนในรูปคือคนเดียวกันกับลุงพอนั่นเองซึ่งพอได้เจออดีตไอดอลอีกครั้งก็ดีใจจนแอบกึบเล่าสักกระดกเช้าวันต่อมาระหว่างทำกิจกรรมอยู่นั้นก็ไม่มีใครน่าสนใจโฟลว์เพราะทุกคนเอาแต่ดูรูปของลุงพอกันทั้งนั้นจนโฟลว์นั้นก็หยุดเล่นยังรูปจากลุงป้ามาเท่านั้นแหละเล่าลุงป้าแกนั่นก็เล่าสมัยที่แกนั่นเคยเป็นติ่งของลุงพอคนทั้งประเทศเยอรมันไม่มีใครไม่รู้จักพอเอเวอร์ฮอฟและไม่มีใครไม่เคยเชียร์ชายคนนี้ก่อนจะพากันเล่าเรื่องต่างๆสมัยที่ตัวเองนั้นเคยเป็นแฟนคลับจนปามาโกที่ดินทุกคนพูดถึงสามีแกนั่นก็ยิ้มอย่างมีความสุขยกเว้นลุงแว่นที่มองว่าคนอื่นน่ะบ้าบอคอหมูย่างซึ่งโฟลนั้นก็เห็นด้วยกับลุงแว่นขอให้ทุกคนนั้นกลับไปทำกิจกรรมต่อแต่ในตอนนั้นป้าคุณนายนั้นก็ดูโฟลเสียงดังที่เธอนั่นแหละเริ่มบ้าบอขึ้นทุกทีเธอที่โดนดุนั้นก็นิ่งไปและในทุกๆวันลุงพอแกนั้นก็จะออกไปซ้อมวิ่งต่อให้ฝนตกแดดออก
แกก็ยังวิ่งไม่หยุดโทเบียสหนึ่งในเจ้าหน้าที่เขาก็ได้เห็นลุงพอล้มลงเลยรีบเข้าไปช่วยเหลือและโชคดีที่แกนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากพ่อหายดีก็อยากจะกลับไปซ้อมต่อเลยทำให้ภรรยานั้นก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงลุงแกเลยขอให้ปามาโก้นะมาช่วยแกเหมือนสมัยที่เราเคยช่วยกันมาโดยตลอดเพราะตอนนี้แกไม่สามารถทำคนเดียวได้อีกครั้งเท่านั้นแหละสองผัวเมียนั้นก็ช่วยกันฝึกซ้อมโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เบอร์ลินที่จะจัดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทำให้ลุงแกนั้นก็ต้องรีบกลับมาฟิตจนเพื่อนๆนั้นก็เมากันให้แซดเพราะแอบเห็นลุงแกนั้นเปื่อยลุกนั่งแถมตั้งแต่มีป้ามาโก้มาช่วยลุงแกนั้นก็โคตรฟิตออกไปวิ่งเช้าเย็นทำให้ในแต่ละวันลุงป้าในนี้ก็พากันหาข้ออ้างอยากจะไปดูลุงพอลซ้อมวิ่งจนเริ่มไม่มีใครมานั่งทำกิจกรรมของโฟลทำให้เธอนั้นก็หน้าตึงเธอเลยหาจังหวะมาคุยกับลุงพอลพยายามพูดถึงความตายที่ใกล้เข้ามาแต่ลุงที่ฟังนั้นก็มองมุมกลับและคิดว่าโฟลเธอเนี่ยกำลังกลัวความตายแกเลยให้กำลังใจบอกว่าชีวิตมันก็ต้องมีขึ้นมีลงและดำเนินต่อไปเช่นนั้นจนวันสุดท้ายโฟลที่เห็นว่าลุงเนี่ยไม่ยอมฟังที่เธอพูดเธอเนี่ยก็สีหน้าเปลี่ยนทันทีแถมเที่ยงวันนั้นลุงแว่นนั้นก็ขอโต้หาเรื่องอีกแล้วมองว่าการกระทำของลุงโพลมันเป็นการไม่เคารพสถานที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแถมยังบอกว่านี่เนี่ยหมดยุค ของลุงพอแล้วไอ้กิจกรรมบ้าๆแบบนั้นปล่อยให้เด็กๆเขาทำกันก่อนจะลากโทเบียสนั้นมาเอี้ยวบอกว่าถ้าลุงโพลคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอยู่ก็เอาชนะเด็กรุ่นนี้ให้ได้ซะก่อนสิเท่านั้นแหละลุงแกน่ะก็รับคำท้านัสโทเบียไปเจอที่หลังบ้านพักคนชราซึ่งโทเบียที่ถูกลากมาเกี่ยวแบบงงๆเขาน่ะก็รับคำท้าแบบขำๆแต่มันกลับได้ใจลุงป้าในนี้สุดๆหลายวันต่อมาลูกสาวน่ะก็ไปเยี่ยมพ่อแม่และได้เห็นว่าพ่อนั้นจะกลับมาวิ่งแถมตากเสื้อตากผ้าทั่วห้องไม่เพียงแค่นั้นพ่อยังแอบทำอาหารในนี้จนควันแล้วก็ขมงชงเฉงลูกที่เห็นอย่างนั้นก็บ่นยับรีบขอตัวไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในตอนนั้นโฟลก็มองออกไปเห็นบิสกิตเลยรีบแต่งองค์ทรงเครื่องให้งามแถมยังจ้องหน้าบิสกิตตาเป็นมันก่อนจะยกเรื่องโรคซึมเศร้ามาพูดกลัวว่าลุงพอลจะเป็นเช่นนั้นแต่บิสกิตนั้นก็ขานบอกว่าพ่อของเธอไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนได้ยินอย่างนั้นโฟลก็ขานขาดใจเหมือนกันเพราะในแฟ้มประวัติปามาโกนั้นเป็นมะเร็งและนี่อาจจะเป็นแผลในใจของลุงทำให้แกอาจตกอยู่ในความเศร้าก็ได้เลยแนะนำให้ลุงแกนั้นพบจิตแพทย์ซึ่งจังหวะนั้นลุงแกก็ได้ยินทั้งหมดทำให้แกนั้นก็เดินคอตกกลับมาปามาโกที่รู้เรื่องแกนั้นก็เห็นสามีร้องไห้เลยปลอบใจบอกว่าไม่ว่าร้ายหรือดีเราทั้งคู่ก็จะเป็นดั่งลมและขึ้นทะเลเหมือนที่เราเป็นมาโดยตลอดตัดมาในวันที่ลุงนั้นต้องลงแข่งกับโทเบียสโดยที่ทั้งคู่ก็ต้องวิ่งรอบบ้านพักเป็นจำนวน15รอบและในรอบสุดท้ายหากใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งบรรดาแฟนๆของลุงก็พากันมาเชียร์ถึงขอบสนามไอ้หนุ่มโทเบียสที่ชิวเขาเนี่ยก็สับรอยยี่นำลุงเกือบรอบโดยที่ลุงเนี่ยก็ไล่ตามหลังช้าๆส่วนตัวการอย่างลุงแว่นที่ท้าดวลเขาเนี่ยก็หัวเราะเลยคนแก่อะไรจะมาแข่งกับเด็กๆต่างจากบรรดาแฟนคลับของลุงที่ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจแต่ลุงเนี่ยก็ช้าซะเหลือเกินจนโทเบียสเนี่ยก็นำทิ้งห่างโดยลุงเล็กที่เชื่อมันในตัวลุงพอลเขาเนี่ยก็จัดการท้าพนันกระทั่งเหลือเพียง5รอบสุดท้ายก็เหมือนว่ามีลมพายุนะพัดอย่างแรงแถมในตอนนั้นโทเบียสเนี่ยก็เริ่มหอบจนลุงเนี่ยก็วิ่งมาเทียบได้ทันแต่เขานั้นกลับไม่ยอมเร่งความเร็วนำหนีลุงไปในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่กลัวฝนตกเลยช่วยกันมาลากลุงป้ากลับเข้าไปข้างในแต่พวกแกเนี่ยก็ไม่ยอมพยายามรั้นกันสุดแรงจนมาถึงในรอบสุดท้ายโทเบียสที่จ้ำเอาจ้ำเอาเขาเนี่ยก็เริ่มจุกวิ่งแทบไม่ไหวทำให้ในตอนนั้นลุงแกนั้นก็แซงในวินาทีสุดท้ายและเป็นผู้ชนะการแข่งขันนี้บรรดาแฟนคลับที่เห็นอย่างนั้นก็ร้องเฮแสดงความดีใจกับแกก่อนจะจัดปาร์ตี้ใหญ่โตฉลองชัยให้กับลุงจนเสียงมันก็ดังทะลุไปห้องของลุงแว่นทำให้แกทั้งก็หงุดหงิดขอไล่พวกเขาเช้าวันต่อมาโทเบียสนั่นก็ถูกหมอเรียกไปคุยเพราะว่าเขานั้นทำผิดกฎที่ไปวิ่งแข่งกับคนเฒ่าเมื่อวานและย้ายให้เขานั้นไปอยู่เวรกลางคืนเขาที่ไม่พอใจก็เผลอสะบัดคำหยาบออกมาแต่ลืมไปว่าหมอยังเดินไปไม่ไกลเลยได้ยินเต็มสองหูจากนั้นหมอจิตเวชก็มาที่นี่เพื่อมาทดสอบลุงพอลโดยมีโฟล์เข้าไปนั่งฟังด้วยซึ่งหมอก็ให้ลุงท่องอยู่3คำนั่นคือคำว่าดอกไม้เทียนและกาซึ่งลุงแกนั้นก็ท่องได้ปกติหมอเลยถามเรื่องวิธีการปรุงอาหารต่างๆโดยลุงแกนั้นก็ตอบได้หมดแต่โฟล์เธอเนี่ยก็คอยแซะคอยขัดอยู่เรื่อยจนหมอก็ขอให้เธอหยุดขัดสักทีก่อนหมอจะวนมาเรื่องเดิมถาม3คำแรกที่เขาให้ลุงจำแต่ลุงพอได้คุยไปหลายเรื่องแกนั้นก็ลืมหมดเลยทำให้โฟนก็เข้าไปแทรกอีกแล้วและสัมผัสไปที่มือของลุงพูดเรื่องความตายแล้วเอาอาการป่วยของภรรยาลุงมาพูดจนตอนนั้นลุงนั้นก็ตกอยู่ในภวังค์เมื่อลอยหลุดเข้าไปในคำพูดของเธอก่อนแกน่ะจะร้องไห้รีบดึงสติกลับมาและผลักไปที่หน้าของโฟอย่างแรงจนแว่นของเธอนั้นก็หักคาหน้าและแกที่ไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยพาภรรยานั้นไปจากที่นี่เพื่อนๆที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกเศร้า
จากนั้นลุงนั้นก็ระหกระเหินไปทั่วเดินทางเข้าเมืองกับภรรยาและติดต่อใครบางคนส่วนที่บ้านพักคนชราตั้งแต่ลุงแกนั้นไม่อยู่ทุกคนก็กลับมาอึนเหมือนซ้วมแต่ในตอนนั้นลุงเล็กที่เปิดทีวีก็ได้เห็นลุงพ่อกับภรรยานั้นออกรายการเล่าถึงชีวิตหลังแชมป์ของแกที่ตอนนี้แกน่ะต้องมาอยู่บ้านพักคนชราและทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าก่อนลุงแกจะพูดถึงเจ้าหน้าที่บางคนที่ชอบยัดเยียดความโศกเศร้ามาให้ซึ่งพอพิธีกรลองถามว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นมีชื่อว่าอะไรลุงแกน่ะก็ไม่ขอเอ่ยนามบอกได้เพียงแค่ว่าเธออาจจะเด็กไปอาจจะยังไม่เข้าใจชีวิตกับความแก่ชราพวกนี้ในตอนนั้นลูกสาวที่เตรียมตัวจะบินก็เห็นภาพพ่อกับแม่ออกทีวีไม่ต่างจากที่บ้านพักคนชราตอนนี้ที่ต่างพากันตื่นไปดูรายการของลุงพอลในตอนนั้นพิธีกรนั้นก็เปิดภาพในอดีตสมัยที่ลุงแกนั้นเคยได้แชมป์และรับรางวัลมามากมายลุงแกที่เห็นนั้นก็น้ำตาคลอบอกว่าชีวิตของเรามันก็เหมือนการวิ่งมาราธอนแรกๆเราก็ไม่สามารถหยุดวิ่งได้และแม้ขณะนั้นเราน่าจะเจ็บปวดแต่เราก็ต้องวิ่งต่อไปกระทั่งในที่สุดพลังของเราก็จะลดลงทีละเม็ดจากวิ่งก็จะกลายเป็นเดินแล้วหมดแรงลงในเส้นชัยสุดท้ายของชีวิตหลังจากการให้สัมภาษณ์นี้ข่าวของลุงพอลนั้นก็ดังไปทั่วจนกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งส่วนที่บ้านพักคนชราทุกคนนั้นอาจจะจ้องมองโฟลแต่เธอนั้นก็ตีหน้าซื้อพาลุงป้าทำกิจกรรมไม่สนเจ็ดสนแปดอะไรแถมยังพูดทำนองว่าการกระทำของลุงพอลมันน่ะทำให้พวกเรานั้นสับสนแต่จากนี้ไปเรานั้นจะอยู่ในความสงบเหมือนเดิมซึ่งลุงแว่นแกนั้นก็จะทึกทักตามที่โฟลน่ะพูดจนลุงเล็กที่ไม่ไหวจะทนเลยจะเดินเข้าไปเสยสักหมัดลุงแว่นที่กลัวเลยรีบไปแอบหลังโฟลแต่เธอที่กลัวเหมือนกันเลยรีบเดินหนีไปตัดมาที่ลุงพอลลูกสาวนั้นก็รับพ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยโดยแกนั้นก็เตรียมพร้อมไปลงสมัครวิ่งมาราธอนเบอร์ลินแต่เจ้าหน้าที่ก็ปิดรับสมัครเรียบร้อยป้ามาโก้เลยพยายามขอร้องและวินาทีนั้นเจ้าหน้าที่นั้นก็หันไปเห็นภาพของลุงพอลอดีตแชมป์เมื่อปี1956ทำให้เธอนั้นก็ขนลุกสู้ก็ออกไปสมัครให้ลุงทันทีต่อมาบิสกิตเนี่ยก็มาที่บ้านพักคนชราโฟลี่เห็นนักรีบแต่งตัวสวยลงไปเจอก่อนจะพยายามพูดเรื่องอาการทางประสาทมองว่าลุงพอลนั้นป่วยแต่บิสกิตเนี่ยก็เริ่มสงสัยถามตรงๆว่าเธอเนี่ยเป็นหมอหรือไงถึงได้มาคอยยืนยันโน่นนี้โฟลี่ได้ยินอย่างนั้นก็หน้าชาก่อนจะตีหน้าเศร้าร้องไห้บอกว่าเธอน่ะหวังดีอย่างนั้นอย่างนี้จนบิสกิตที่เห็นน้ำตาเนี่ยก็เชื่อเฉยเลยซึ่งตั้งแต่ลุงแกนั้นมาอยู่กับลูกบ้านเนี่ยก็รกตามสไตล์คนแก่แกเลยบอกว่าแกนั้นจะกลับอยู่ที่บ้านไรเพื่อรอวันแข่งขันแต่ลูกสาวนั้นกลับพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นขายที่นั่นไปเรียบร้อยแล้วเอาเงินฝากให้พ่อกับแม่ที่บ้านพักคนชราหมดแล้วทำให้สองเถ่าที่ดีนั้นก็แอบเศร้าหลายวันต่อมาลุงพ่อกับภรรยานั้นก็มาซ้อมเหมือนทุกวันแต่ในตอนนั้นป้ามาโกนั้นก็ปวดหัวอย่างแรงจนแกนั้นก็หมดสติไปและลุงที่วิ่งกลับมาเห็นรถพยาบาลแกนั้นก็ตกใจรีบวิ่งตามรถไปด้วยความห่วงหาภรรยาซึ่งหมอนั้นก็ตรวจพบว่ามะเร็งไหลของป้ามาโกมันได้ลุกลามไปที่สมองและขอให้ครอบครัวนั้นทำใจใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดและป้ามาโกที่ออกจากโรงพยาบาลมาแกที่รู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่มากก็ขอให้สามีนั้นรับปากว่าจะไม่หยุดวิ่งและหากในวันนั้นจะไม่มีป้าแกรออยู่ที่เส้นชัยก็ตามแต่สามีนั้นต้องวิ่งและอย่าหยุดนิ่งเด็ดขาดลุงที่ได้ยินเช่นนั้นก็รับปากทั้งน้ำตาหลายวันต่อมาทั้งคู่นั้นก็จัดงานฉลองด้วยกันและพูดถึงวันเก่าๆที่เคยมีความสุขร่วมกันบิสกิตที่ได้ยินก็ถึงกับน้ำตาร่วงก่อนจะแอบไปร้องไห้ลำพังที่ได้เห็นความรักที่พ่อกับแม่ได้มีให้กันและในเช้าวันต่อมาป้ามาโกนั้นก็ได้จากไปอย่างสงบทำให้ลุงพอนั้นก็ไปไม่เป็นทำได้เพียงบอกลาภรรยาสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายบิสกิตที่คิดถึงแม่มากเธอนั้นก็ซึมเวลาได้ยินพ่อพูดถึงแม่ก็ทำให้เธอน่ะยิ่งเศร้าขอให้พ่อนั้นหยุดพูดเพราะตอนนี้แม่ได้จากพวกเราไปแล้วและแม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกลุงแกที่ได้ยินคำนี้เข้าไปนั้นก็ช็อกและเดินไปจากที่นี่ทันทีซึ่งแกที่ไม่มีที่ไปก็เดินเร่ร่อนไปทั่วและตั้งแต่ไม่มีภรรยาร่วมทางชีวิตของแกนั้นก็ไปต่อไม่เป็นจนในที่สุดเจ้านาทีนั้นก็พาแกมาส่งที่บ้านพักคนชราและพอได้เจอหน้าเพื่อนๆก็ทำได้เพียงส่งยิ้มทักทายอย่างเศร้าต่อมาในคืนหนึ่งลุงแกที่คิดถึงภรรยามากก็ร้องไห้เสียใจทุบผนังกำแพงอย่างแรงก่อนเจ้าหน้าที่จะรีบเข้ามาระงับอาการลุงแวนที่ได้ยินนั้นก็ตกใจรีบออกมาดูทันทีก่อนจะพบว่าลุงแกนั้นถูกล่ามาไว้และนอนแน่นิ่งอยู่ที่เตียงลุงแวนที่มองว่ามันเกินไปแกนั้นก็มาคุยกับโทเบียสโทเบียสที่เห็นด้วยเขานั้นก็ไปต่อรองกับหมอบอกว่าหากลุงแกนั้นนอนเป็นผักเป็นปลาทุกอย่างนั้นอาจจะแย่ลงและเขานั้นก็เชื่อว่าหากลุงแกนั้นได้กลับไปวิ่งแกก็อาจจะอาการดีขึ้นแต่หมอนั้นก็ทำอะไรไม่ได้กลัวว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวลุงนั้นจะทำร้ายตัวเองวันต่อมาลูกสาวนั้นก็ไปเยี่ยมพ่อซึ่งหมอที่ให้ยาระงับประสาทก็ทำให้ลุงแกนั้นนอนนิ่งไม่ได้สติลูกสาวที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกผิดไม่ต่างจากเพื่อนๆที่พากันเห็นใจลุงพ่อทุกคนกระทั่งก่อนการวิ่งมาราธอนเพียง1วันโฟลนั้นก็เตรียมตัว
จะออกไปนำลุงป้าร้องเพลงสวดมนต์แต่ก็พบว่าห้องของเธอนั้นถูกล็อกจากข้างนอกส่วนลุงป้าที่นั่งรอนั่นก็งงที่โฟลนั้นไม่โผล่มาสักทีลุงแว่นเลยขออาสาขึ้นไปนำสวดด้วยตัวเองก่อนแกน่าจะพูดบางอย่างบอกว่าแกไม่เคยชอบหน้าลุงพอตั้งแต่แรกที่แต่ลุงนั้นเข้ามาทำให้เรานั้นปั่นป่วนกันหมดและตอนนี้แกน่าก็ดีใจมากที่ลุงพอเนี่ยได้จากไปเสียทีทุกคนที่ได้ยินคำนี้เข้าไปนั้นก็ตกใจแต่ที่ไหนได้ลุงแกยังพูดไม่จบเล่าเรื่องเมื่อคืนที่แกกับโทเบียสได้เข้าไปช่วยลุงพอแหกจากนรกขุมนี้ช่วยลุงแกนะทบทวนทุกอย่างปลุกแกตื่นจากฝันร้ายที่นี่และตอนนี้ชายชราคนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่สนามวิ่งมาราธอนได้ยินอย่างนั้นลุงปานก็รวบรวมเงินซื้อตั๋วมุ่งหน้าไปที่สนามเบอร์ลินส่วนโฟลที่เปิดประตูออกมาได้ก็เห็นว่าไม่มีใครนั้นอยู่ที่นี่เธอที่เห็นอย่างนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวตัดมาที่สนามวิ่งมาราธอนที่มีคนมาร่วมวิ่งนับหมื่นคนและบางคนที่ได้ยินข่าวของลุงพอลอดีตแชมป์โอลิมปิกยุค50ที่จะมาร่วมวิ่งในรายการนี้ก็ต่างตั้งหน้าตั้งตามารอดูแกที่นี่ก่อนที่ภาพของลุงจะถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศลูกสาวที่เห็นก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองรีบตรงไว้ที่นั่นทันทีซึ่งระยะทางวิ่งมาราธอนมันก็หลาย10โลมีทั้งคนเจ็บและคนหยุดวิ่งส่วนลุงแกก็ยังคงวิ่งเหยาะๆอย่างต่อเนื่องโดยมีโทเบียสวิ่งตามให้กำลังใจส่วนใครที่รู้จักลุงแกก็ต่างตะโกนชื่นชมนับถือสปิริตคนวัย70กระทั่งผ่านไป3ชั่วโมงนักวิ่งคนอื่นๆก็พากันผ่านประตูอุโมงค์เข้ามาเรื่อยๆแต่กลับไม่เห็นลุงพอลวิ่งผ่านประตูเข้ามาทำให้เพื่อนๆและลูกนั้นก็เป็นห่วงส่วนลุงพอลในตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเส้นชัยเต็มทีและแม้ว่าขาของแกนั้นจะชาไปหมดแต่แกก็ยังไม่หยุดนึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับภรรยาก่อนที่ตอนนั้นจะมีเสียงเฮลันที่ทุกคนได้เห็นชายชราวัย70คนนี้ผ่านประตูอุโมงค์เข้ามาในสนามและทั้งสนามในตอนนี้ก็ส่งเสียงเรียกชื่อของลุงจนมันก็ก้องกังวานและในที่สุดลุงพอคนนี้ก็เอาชนะร่างกายตัวเองเข้าสู่เส้นชัยได้อีกครั้งท่ามกลางเสียงปรบมือจากคนนับหมื่นแต่ใจของแกนั้นกลับเงียบสงัดและพอมองไปเห็นเพื่อนๆบ้านพักคนชราแกนั้นก็ร้องไห้โฮดีใจออกมาและมันก็ทำให้แกนั้นมีความสุขมากหลายวันต่อจากนั้นที่บ้านพักคนชรานั้นก็จัดงานเลี้ยงให้ลุงลุงแกกับลุงแว่นนั้นก็แสนดีต่อกันส่วนหมอนั้นก็เหมาว่าโฟลน่ะได้ลาออกไปแล้วโทเบียสเลยพูดขึ้นมาว่ามันน่าเสียดายที่โฟลน่ะไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้1ปีต่อจากนั้นเรานั้นจะได้เห็นภาพบรรยากาศครอบครัวโดยมีลุงพอน่ะอยู่ในนั้นและแกนั้นก็ดูมีความสุขหยอกล้อกับหลานตัวน้อยนั่นคือลูกของบิสกิตกับสามีที่ได้เข้ามาเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของชายชราคนนี้ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDb ไป 7.1 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป